สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้กลับมาพบกับรายการมั่นคงออนไลน์รีวิวกันอีกครั้งนะครับผมและก่อนอื่นที่จะไปดูรีวิวหูฟังกันนะครับขออนุญาตให้คุณผู้ชมนะครับรบกวนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องมั่นคง Gadget Review ของเราด้วยนะครับเอาละฮะมาต่อกันที่ตัวหูฟังที่เราจะมาพูดถึงวันนี้กันดีกว่านะครับต้องบอกผู้ชมว่ามันเป็นหูฟังจากแบรนด์ Yamaha นั่นเองนะครับซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยหลายท่านอาจจะคิดว่า Yamaha เนี่ยมีแค่เครื่องดนตรีหรือว่ามีเฉพาะเรื่องของรถมอเตอร์ไซค์เท่านั้นนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับเขามีตัวผลิตภัณฑ์ที่เป็นเกี่ยวกับหูฟังด้วยนะครับจริงๆเขาก็ทำมาหลายปีละแต่ว่าในรุ่นที่เราหยิบมารีวิวในวันนี้นะครับจะเป็นหูฟัง True Wireless ที่ถือว่าเป็นรุ่นใหม่ของทาง Yamaha เลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็มีทั้งในเรื่องของสเปคแล้วก็มีทั้งในเรื่องของคุณภาพเสียงแล้วก็ตัวการออกแบบดีไซน์ของเขาที่สวยงามเลยอยากจะเอามาพูดถึงให้ทุกคนได้รับชมกันนั่นเองครับเรามาเริ่มกันที่อุปกรณ์ภายในกล่องก่อนแล้วกันนะครับเริ่มต้นเลยเมื่อแกะแพ็กเกจออกมานะครับสิ่งที่เราจะเจอนั่นก็คือนอกจากตัวหูฟังตัวเคสแล้วนะครับเขาก็จะมีเป็นสายชาร์จนะครับที่เป็น USB Type C มาให้1เส้นด้วยกันนะครับแล้วก็จะมีเป็นตัวจุกซึ่งมีทั้งหมด4ไซส์ด้วยกันนะครับเราสามารถเลือกถอดเปลี่ยนได้ตามขนาดหูของเรานั่นเองครับและสุดท้ายนะครับจะเป็นในส่วนของ Quick Guide อีก1เล่มครับหลังจากที่ดูในส่วนของตัวแอคเซสซอรีข้างในไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับมาดูที่ภายนอกกันบ้างดีกว่านะครับในเรื่องของรูปลักษณ์ดีไซน์เนี่ยอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะครับเขาจะมีด้วยกันทั้งหมด4สีเลยทีเดียวนะครับเรียกได้ว่าไลฟ์สไตล์ใครเป็นแบบไหนชอบสีอะไรเนี่ยสามารถเลือกซื้อได้เลยก็จะมีทั้งสีน้ำเงินนะครับสีขาวสีน้ำตาลแล้วก็เป็นสีดำนะครับซึ่งตัวที่อยู่ในมือผมนะครับจะเป็นตัวสีน้ำเงินนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจากตัวเคสกันก่อนนะครับผมตัวเคสของเขาเนี่ยก็ถือว่าเป็นดีไซน์ที่มีขนาดกลางๆนะครับไม่ได้เล็กหรือว่าไม่ได้ใหญ่จนเกินไปนะครับแล้วก็วัสดุงานประกอบเนี่ยถือว่าทำได้ค่อนข้างดีตามมาตรฐานหูฟัง True Wireless ในยุคนี้เลยฝาเปิดด้านบนนะครับเขาจะมีเท็กเจอร์หน่อยนะครับก็คือจะเป็นลวดลายเป็นคล้ายๆเนื้อทรายนิดหน่อยนะครับแล้วก็มีโลโก้ของทาง Yamaha อยู่ด้านบนด้วยนะครับส่วนบริเวณด้านหน้านะครับจะมีไฟสถานะ LED แสดงแบตเตอรี่นะครับอยู่4ดวงด้วยกันนะครับก็แบ่งเป็นดวงละ 25% ครับต่อมาด้านหลังของเขานะครับจะเป็นพอร์ต USB Type C นะครับสำหรับชาร์จแบตเตอรี่นั่นเองฮะทีนี้เรามาพูดถึงตัวหูฟังกันบ้างดีกว่านะครับที่บอกว่าดีไซน์เขาดีไว้ตอนต้นเนี่ยก็คือนี่เลยครับอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะฮะตัวหูฟังของเขาเนี่ยนะครับก็จะมีลักษณะเป็นอินเอียร์นั่นแหละนะครับแต่ว่าอาจจะดูเหมือนใหญ่นะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่เราสวมใส่จริงๆเนี่ยนะครับมันจะเป็นแค่บริเวณแป้นด้านในเล็กๆแค่นี้เองนะครับทำให้เราสามารถที่จะสวมใส่ได้ค่อนข้างง่ายนะครับเวลาที่ใส่เข้าไปปุ๊บเนี่ยนะฮะปุ๊บเสียบเข้ามาใช่ไหมแล้วก็บิดนิดนึงแบบนี้นะครับแค่นี้นะครับก็สามารถเกาะหูเราได้ดีแล้วนะครับในส่วนของตัวเฟสเพจเขานะครับตัวเท็กเจอร์ของเขาเนี่ยก็จะเป็นแบบเดียวกับบริเวณตัวเคสด้านบนเลยนะครับเป็นวัสดุแบบเดียวกันแล้วก็มีโลโก้เหมือนกันแล้วก็มีตัวไฟ LED แสดงสถานะการทำงานของตัวหูฟังด้วยนั่นเองครับต่อมานะครับที่ส่วนบริเวณด้านบนนะครับทั้งซ้ายและขวาเลยนะครับเขาก็จะมีตัวปุ่มนะครับสำหรับคอนโทรลอันนี้ถือว่าค่อนข้างออกแบบมาดีทีเดียวนะครับแล้วก็มีความแตกต่างจากค่ายอื่นอยู่เล็กน้อยนะครับก็คือโดยปกติแล้วเนี่ยนะครับตัวหูฟังด้านขวาเนี่ยเขามักจะใช้เป็นปุ่มเดียวแต่ว่าทาง Yamaha เนี่ยเลือกเอาปุ่มที่อยู่ด้านซ้ายเนี่ยให้มีแค่ปุ่มเดียวนะครับส่วนด้านขวาเนี่ยจะมี2ปุ่มนะครับแล้วก็ในเรื่องของการคอนโทรลต่างๆเนี่ยสามารถคอนโทรลได้เยอะแยะมากมายนะครับเดี๋ยวให้ทีมงานขึ้นกราฟิกให้ดูแล้วกันนะครับทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องของสเปคกันบ้างนะครับในส่วนของสเปครุ่นนี้เนี่ยทาง Yamaha นะครับก็เรียกได้ว่าจัดเต็มตามหูฟังไลฟ์สไตล์ในยุคนี้เลยนะครับเริ่มต้นนะครับแน่นอนว่าเขาจะมาพร้อมกับตัว Bluetooth เวอร์ชั่น 5.2 นะครับก็ถือว่าใหม่ล่าสุดณตอนนี้เลยนะฮะมาต่อกันที่โคเด็กนะครับโคเด็กของเขาเนี่ยก็จะมีทั้ง SBC AAC APTX Adaptive นะครับที่รองรับไฟ 24 บิต 48 กิโลเฮิรตซ์ด้วยนั่นเองครับมาต่อกันที่ตัวแบตเตอรี่เลยนี่ต้องบอกว่าแบตเตอรี่ของเขาเนี่ยสามารถเล่นต่อเนื่องได้นานสูงสุดที่ 8.5 ชั่วโมงนะครับถือว่ายาวนานมากๆเพราะโดยปกติทั่วไปเนี่ยก็จะอยู่ที่ 4-6 ชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับส่วนตัวเคสของเขานะครับสามารถชาร์จซ้ำได้นะครับเพิ่มอีก 21.5 ชั่วโมงนะครับรวมกันแล้วเนี่ยตัวหูฟังกับเคสเนี่ยนะครับจะสามารถใช้งานสูงสุดที่30ชั่วโมงเลยทีเดียวครับนอกจากนี้นะครับตัวหูฟังของเขาเองเนี่ยก็ยัง
ทนน้ำทนเหงื่อด้วยนะครับคือมาพร้อมกับมาตรฐาน IPX5 ด้วยนะครับสามารถใส่ออกกำลังกายได้โดนละอองฝนโดนเหงื่ออะไรพวกนี้สบายๆนะครับส่วนตัวชิปของเขาเนี่ยนะครับก็ยังเป็นชิปคอคอมนะครับแน่นอนว่าพอใช้ชิปคอคอมปุ๊บนะครับเขาก็จะมาพร้อมกับตัวไมโครโฟน CVC ด้วยนั่นเองนะครับทำให้การสนทนาเนี่ยถือว่าคมชัดทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปเทสในเรื่องของไมค์ให้อีกทีนะครับในส่วนของตัวไดเวอร์นะครับทางยามาฮ่าเลือกใช้เป็นไดนามิกไดเวอร์นะครับเป็นขนาด7มิลลิเมตรด้วยกันนะครับซึ่งทางยามาฮ่าเนี่ยเขาก็บอกว่าเจ้าไดเวอร์ตัวนี้นะครับสามารถตอบสนองเสียงย่านต่ำเสียงกลางและเสียงสูงได้ดีมากนะครับรวมถึงในเรื่องของ Sound State ด้วยนั่นเองครับดูสเปคกันไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับมาดูในส่วนของตัวแอปพลิเคชันกันบ้างนะครับซึ่งเจ้ารุ่นนี้นะครับเขาจะมีตัวแอปพลิเคชันนะครับเราสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android เลยนะครับโดยตัวแอปเนี่ยเขาจะใช้ชื่อว่า Headphone Control App นั่นเองครับหลังจากที่ทำการดาวน์โหลดและติดตั้งแล้วก็เชื่อมต่อกับหูฟังเรียบร้อยนะครับพอเข้าหน้าแอปมาเนี่ยแล้วก็เจอกับหน้าแดชบอร์ดของเขาเลยนะฮะตัวแอปของเขานะครับเขาจะโชว์ตัวเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่นะครับสามารถปรับอีควอไลเซอร์ได้นะครับเราก็สามารถเลือกได้เลยนะหรือว่าจะปรับเป็น preset ที่เขาให้มาก็ได้นะครับซึ่งทาง Yamaha เนี่ยเขามีมาให้เลือกถึง5แบบด้วยกันนะครับต่อมานะครับเราสามารถที่จะเลือกเปิดปิดแอมเบียนซาวด์ได้นะครับแน่นอนว่ารุ่นนี้เนี่ยเราสามารถเปิดรับเสียงจากภายนอกได้นะครับจะเปิดผ่านแอปหรือตัวปุ่มกดก็สามารถทำได้เช่นกันนะครับต่อมาอันนี้น่าสนใจนะครับก็คือตัว listening care นะครับซึ่งทาง Yamaha เนี่ยนะครับเขาบอกว่าโหมดนี้เนี่ยจะมีความพิเศษตรงที่โดยปกติแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเราเปิดระดับเสียงของตัวหูฟังเนี่ยค่อนข้างเบานะครับรายละเอียดต่างๆเนี่ยบางทีมันอาจจะออกมาไม่ครบนะครับทำให้ทาง Yamaha นะครับเขาเล็งเห็นถึงตรงนี้นะครับเขาเลยออกโหมดนี้ขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาทำให้ตัวเสียงที่ออกมาในระดับเสียงที่เบาเนี่ยนะครับมันมีทั้งรายละเอียดเสียงกลางเสียงทุ้มแล้วก็เสียงแหลมได้ครบถ้วนมากๆเลยนั่นเองครับและอย่างสุดท้ายนะครับที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับหูฟังทรูไวเลสในยุคนี้นั่นก็คือตัวเกมมิ่งโหมดนั่นเองนะครับทำให้เราสามารถที่จะเล่นเกมชมภาพยนตร์คอนเทนต์ต่างๆนะครับให้มีเสียงกับภาพอย่างที่ตรงกันได้นั่นเองครับเอาละครับผมเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมนะครับไปทำการทดสอบตัวไมโครโฟนของเจ้า E5B ตัวนี้กันดูนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็รวมถึงการทดสอบการเล่นเกมด้วยนะครับว่าจะมีดีเลย์มากน้อยแค่ไหนนะครับผมตัวไมโครโฟนของเจ้า Yamaha รุ่นนี้กันดูบ้างนะครับว่าเสียงอะไรของเขาจะเป็นยังไงบ้างตอนนี้ใส่หูฟังอยู่2ข้างนี่นะครับผมแล้วก็ยืนอยู่ริมถนนเลยนะครับก็จะเห็นรถผ่านไปผ่านมาครับทั้งรถยนต์แล้วก็มอเตอร์ไซค์เลยนะครับคุณผู้ชมลองฟังดูแล้วกันนะครับว่าเสียงพูดที่พูดออกมาเนี่ยนะครับผ่านไมค์ของ Yamaha รุ่นนี้เสียงชัดเจนดีมั้ยเสียงรถเสียงรอบข้างเข้ามารบกวนเยอะหรือเปล่าครับมาพูดถึงเรื่องของแนวเสียงกันต่อเลยดีกว่านะครับสำหรับ Yamaha รุ่นนี้ต้องบอกว่าหากใครเป็นคนที่ชอบฟังเพลงที่มีสปีดเร็วๆฟังสนุกๆนะตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์มากๆเพราะว่าเบสของเขานะครับมีจุดเด่นมากๆเลยก็คือในเรื่องของ Impact นั่นเองนะครับมีทั้ง Impact แรงปะทะแล้วก็ในเรื่องของความลึกของเบสเนี่ยถือว่าทำได้ดีมากนะครับคือเป็นเบสที่นำเสียงร้องขึ้นมานิดหน่อยนะครับส่วนในย่านเสียงกลางนะครับถือว่ามีความสดคมนะครับลายกีตงกีตาร์เนี่ยขอบเสียงของเขาเนี่ยเรียกได้ว่ามีสีสันทีเดียวนะครับมาต่อที่เสียงร้องบ้างนะครับเสียงร้องของรุ่นนี้ต้องบอกว่าเป็นเสียงร้องที่มีความอิ่มหนาแล้วก็ความชัดเจนเนี่ยถือว่ากำลังดีเลยทีเดียวนะครับตำแหน่งของเสียงร้องเนี่ยจะถอยหลังมานิดเดียวเท่านั้นเองนะครับทำให้พวกเสียงกีตาร์ที่อยู่ข้างๆเนี่ยมันดูโดดเด่นแล้วก็ค่อนข้างพุ่งทีเดียวส่วนย่านเสียงแหลมนะครับจะเป็นเสียงแหลมในสไตล์ที่มีความคมเรียกได้ว่ามีความจัดจ้านเลยนะครับแนวเพลงป๊อปเพลงร็อกเฮฟวี่เมทัล EDM หรือว่าเพลงอะไรก็แล้วแต่ที่เน้นสปีดเร็วๆนะครับตัวนี้ตอบโจทย์ได้เลยนะครับฟังมันแน่นอน
สำหรับ Yamaha TWE5B รุ่นนี้นะครับมีราคาอยู่ที่ 5,990 บาทนะครับหากคุณผู้ชมท่านใดสนใจนะครับสามารถสั่งซื้อเข้ามาได้ที่เว็บไซต์มั่นคง gadget.com แล้วก็ Shopee มั่นคง gadget ครับผมและนี่คือทั้งหมดของรีวิว Yamaha TWE5B นะครับผมยังไงก็แล้วแต่ฝากคุณผู้ชมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับมั่นคง gadget รีวิวของเราด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ